เรียกว่าหันหลังให้วงการบันเทิงไปพักใหญ่ๆเลยสำหรับนักแสดงสาวเซ็กซี่แชมเปญเอกหรือจันเพ็ญอินทระจากล่าสุดเธอจึงได้เล่าเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันที่ผันตัวไปทำไร่ทำนาเลี้ยงไก่ปลูกยางปลูกผักผลไม้ที่ไร่วันจันเพ็ญแชมเปญเอกสแก้วทั้งที่ไม่เคยปลูกมาก่อนแต่ด้วยความที่อยากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินซึ่งคุณแม่ของสามีนักบินหนุ่มแบรนด์วันชาติชุมศรียกให้จึงทำให้เธอตัดสินใจไปเรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเองแชมเปญเอกได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการทำการเกษตรบนพื้นที่กว่า200ไร่ที่จังหวัดสะแก้วแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยการตามรอยพระราชดำริของพ่อหลวงเธอยังเผยถึงเรื่องราวการเริ่มต้นการทำการเกษตรว่าระหว่างปรับที่ดินได้นามธงที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ปักที่ไร่เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและพลังแรงใจในการทำการเกษตรโดยตอนนี้เธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายพอกินพอใช้สุขใจในความพอเพียงเป็นชีวิตที่น่าชื่นชมสุดๆ